่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้เนาะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็ย้ำของรางวัลที่จะมอบให้กับผู้โชคดี3ท่านนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือเหรียญช้าง3เสียรออมทรัพย์เศรษฐีนะคะรุ่นสร้างอุโบสถจากหมู่บ้านช้างวัดแจ้งสว่างตะกลางจังหวัดสุรินทร์นะคะก็กติกานะคะพิมพ์เฮดเจนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลจังหวัดค่ะส่งมาที่422-1606 3ท่านเท่านั้นนะคะที่ท้ายรายการนะคะแล้วก็โชคดีให้รับทราบกันใช่ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะสำหรับวิทยาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อาจารย์ไปที่หมู่บ้านช้างคือเริ่มต้นตอนนั้นคือเราเวลาเราได้บวงสรวงแล้วก็เข้าสู่วาระพิธีที่จะมีการบวงสรวงเพราะนั้นได้ขึ้นนำครูประคำเนี่ยขึ้นศาลครูประคำด้วยคือศาลใหม่เลยนะฮะที่วัดเขาจัดสร้างศาลใหม่คือทางวัดจัดสร้างไว้ก่อนแล้วเพิ่งสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็เลยได้เข้าไปทำพิธีที่นั่นด้วยร่วมกับครูบาช้างเหมือนกันนะแล้วก็มีช้างนะฮะช้างตอนแรกตั้งใจว่า99เชือกปรากฏว่าเยอะนะร่วม200ป่าที่มาในงานเดี๋ยวไปชมภาพกันก่อนไหมเมื่อกี้ยังไม่เห็นช้างเลยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวีทีอาร์กันเลยค่ะใช่ครับนะขอพรนมพนาลาลงทาน19นะ13นะคือเกี่ยวกันสารงานมาพระรูปวิศนุพระรูปเทวะ
เทวรากรุปักรคุมตาสมัยตีกรุเทวานำหามีทาโรพุทธทาโรองค์พระพุทธังบังเกิดพระเจ้าเปิดฟ้าธรรมะเปิดอินแสงสว่างทุกสายสินจงเป็นอนุภาพแห่งการต่อรององค์ภูมิกรรมช้างเพื่อสร้างพระอุโบสถสังใหม่ไทยาโอมมะโหทะโรมหาคาโยโอมมะพุทธทะโรมหาคาโรเนี่ยท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมช้างนี่คือ99เชือกที่บอกไว้อะจริงๆมากกว่านั้นแล้วท่านก็จะเห็นว่าพิธีกรรมเข้มขังมากซึ่งไม่จบแค่นี้ท่านผู้ชมชมกันให้อิ่มหนำสำราญให้เต็มอรรถรสเลยเนี่ยในช่วงวันศุกร์เพราะเวลาเยอะอาจารย์บอกว่าเราอุตส่าห์ไปกันตั้งไกลนะคะมีทีมงานนะคะมูลนิธินะคะเพื่อนๆชาวบ้านเป็นแฟนรายการพร้อมชาวบ้านนะฮะแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนก็เลยเก็บภาพกันมาเต็มบรรยากาศเต็มสตรีมเลยนะคะเดี๋ยววันศุกร์นะคะเราก็จะมีภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนึงห้ามพลาดครับท่านผู้ชมห้ามพลาดนะคะเอาละเอาวันนี้เข้าสู่เอาวันนี้น้องแพรครับเพื่อไม่เสียเวลาครับมาHJนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาถามเลขที่บ้านนะคะหรือว่าคำถามที่ต้องการจะถามนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะหรือว่าสายสด024960493และ024960494อาจารย์ณัฐาพร้อมแล้วโอเคครับนะคะเรามากันเลยนะคะที่ SMS แรกของวันนี้นะคะจากคุณรวินิพานะคะอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่94/31ค่ะอาจารย์ภายในปีนี้94/31นะครับภายในปีนี้จะได้ไหมคะจะขอคำแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่มากเลยมาดูนะครับบ้านนี้นะฮะคุณวรินทิพาเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับปรับเปลี่ยนไหมในดูในทิศทางแล้วมีโอกาสสูงครับเราเชื่อว่านะครับคุณกำลังจะมีข่าวดีแต่ระวังหนี้สินเนี่ยซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนธรรมดายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่84ผมบอกเลยว่า84/31นะกำลังจะนะฮะกำลังจะมีเคราะห์เรื่องการเงินแต่กำลังจะเพลิดเพลินเรื่องการทำบุญอะไรก็ตามที่เกิดณตอนนี้ต้องทำใจนะมีวิธีนะครับโอกาสที่คุณจะทำบุญสร้างกุศลได้ก็คือชำระหนี้สงก่อนเลยนะครับในช่วงระยะเวลาใกล้นี้ในเข้าพรรษาเนี้ยทำอย่างต่อเนื่องแล้วทุกอย่างจะเบากายเบาจิตนะครับทรัพย์จะมาบารมีก็จะเกิดด้วยลองทำนะครับสิ่งต่างก็จะมีช่วงนี้เข้ากฐินด้วยดีเลยไหมคะอาจารย์กฐินด้วยอะไรด้วยนะฮะร่วมได้เลยนะครับหรือคุณมีโอกาสก็ชำระหนี้สงค่าน้ำค่าไฟของที่วัดใกล้ๆบ้านก่อนก็ได้ครับคุณละวินนิพาครับครับท่านต่อไปค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณพลพัฒน์นะคะเลขที่บ้านนะคะ1248/1เป็นอย่างไรบ้าง1248/1นะฮะค่ะในช่วงปลายเดือนนะฮะเดือนนี้นะฮะก็ยังไม่เท่าไหร่พอไปกลางเดือนของเดือนตุลา15ตุลานะครับ
น่าจะมีผลดีแล้วก็ยังต่อยอดของเก่าของเดิมที่มีได้ระยะนี้นะครับโชคลาภเนี่ยปานกลางนะครับกำลังจะเข้ามาส่วนการค้าขายเริ่มจะฟูฟ่องนะฮะลอยตัวขึ้นนะครับค่าเงินนะฮะไม่สุดตัวะนะครับคุณกำลังจะไปได้สวยนะครับนะดีขึ้นแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะคุณถนอมนะคะเกิด บ้านเลขที่นะคะ10ทับ10ดีไหมคะครูจะมีโชคลาภบ้างไหมคะเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือเลยเหรอไม่10กับ10ไงเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนเลขที่บ้านก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนต้องแพ้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ10 10เนี่ยก็เปรียบเสมือนการเสมอต้นเสมอปลายเรื่องความคิดทำอะไรก็ตามนะฮะมันเหมือนมีระยะห่างๆแต่สุดท้ายคว้าได้บางคนเนี่ยจังหวะไม่ดีเพื่อนรวยแต่ตัวเองรอแย่อยู่นะแต่คุณไม่ใช่ครั้งนี้นะฮะยังมีโอกาสที่จะหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวในความคิดแล้วก็รู้สึกว่าโชคลาภมาไม่ใช่ว่ามาติดไปนวมมาเป็นก้อนเป็นกำแล้วนะครับคุณถนอมอย่างไรก็ตามนะครับลุ้นได้จริงๆเนี่ยดีช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาช่วงนั้น2เดือนเต็มที่เต็มเข้มข้นเลยครับคุณถนอมครับนะคะท่านถัดไปค่ะคุณทองสุขสามาอาภัทรนะคะเกิดวันที่3เกิดวันที่บ้านเลขที่ 35/198 เขาเกิดบ้านนี้เหมือนกันครับเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นวันเกิดให้แล้วนะคะขายของอยู่แย่มากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้มาดูกันมาดูค่ะ35นะฮะอ่ะมาเขาว่าย่ำแย่เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าจังหวะคุณทองสุขเนี่ยเหมือนเราเอาทุกคนอื่นมาเป็นทุกของตัวเองถึงว่าคลายทุกให้ชาวบ้านอันเนี้ยใช้กับคุณได้เขียนไว้ติดหน้าบ้านเลยระยะหลังๆเนี่ยขายของนะเสมอต้นเสมอปลายแต่ว่าเวลาทำสิ่งใดก็ตามติดลบนี่ก็ติดลบแบบซ้ำซ้อนด้วยซ้ำไปเขาว่าแย่เสร็จแล้วนะฮะมันก็ต้องย่ำที่เดิมแต่ว่าต้องเพิ่มเติมเรื่องหนี้เนี่ยไอ้ตอนนี้น่ากลัวที่สุดมันย่ำถอยหลังนะสิคะอาจารย์มันไม่เดินหน้าสักทีนะฮะชีวิตนะติดไปนวมเส้นนิดนึงนะเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์นะให้เป็นความคิดแล้วก็นิ่งนะฮะอย่าไปผูกพันกับคนอื่นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าชี้นำชักพาแต่สุดท้ายเอาหนี้มาให้เราต้องระวังพี่บ้างเพื่อนบ้างระวังอย่างยิ่งนะครับคุณทองสุขนะครับนะครับท่านถัดไปค่ะคุณสมใจสายสุวรรณค่ะบ้านเลขที่เกิดวันที่บ้านเลขที่26/8นานๆมาทีอาจารย์ก็แซวหนูเนาะบ้านเลขที่26/8ค่ะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์ด้วยเอาบ้านเลขที่ก่อนละกันนะคะถามเรื่องของการงานโชคลาภค่ะ26/8นะฮะ26/8นะฮะถามว่าเรื่องงานก่อนงานก็ว่าอาภัพบริวารบริวารเนี่ยเหมือนสร้างเสริมเติมเต็มมาด้วยกันแต่สุดท้ายติดปมติดลบเพราะคนรอบข้างผู้ใหญ่บ้างคนรอบข้างนะฮะหรือแม้แต่คุณที่ทำงานด้วยจะติดปมติดลบด้วยนะครับบ้านเลขที่นี้นะครับอาจจะทำให้คุณต้องระวังนิดนึงกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโชคลาภแบบกระทันหันนะสิ่งต่างว่ามันจะมานะครับบอกว่ามาตามกระแสที่คนให้มาบอกมาแต่สุดท้ายติดลบสนใจอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับเสี่ยงช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรต้องทำใจครับเพิ่มเบอร์โทรนิดนึงนะคะ9884ค่ะอาจารย์9884อำนาจทรัพย์ขึ้นนะฮะหมายเลขนี้เอาไปเจรจาเอาไปติดต่อแล้วก็เชื่อว่าคุณเอาไปลื่นไหลเรื่องของการเงินการทองเนี่ยได้ดีแต่ถ้าเรื่องครอบครัวไม่ก็เคลียร์ไม่ลงตัวบางทีโทรมาเช้านะฮะเย็นติดลบนะฮะมีปัญหากันแล้วไม่ควรจะเคลียร์เบอร์ดีสำหรับเรื่องของการงานจริงๆครับนะครับท่านถัดไปค่ะคุณวาสนาชาญชิดนะคะบ้านเลขที่25/395นะคะเงินสุขภาพแล้วก็บ้านหลังนี้จะโดนยึดหรือเปล่าคะอาจารย์เนี่ยความรู้สึกเราเหมือนจะโดนกำกึ่งกำกึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็เอาผ่านได้นะครับผ่านเส้นผ่าแล้วผ่าไฟแดงค่ะไม่ใช่ก็เรียกแค่เลยนะคือเขาบอกว่าเป็นเส้นที่ช่วงรอยหัวเรี่ยวหัวต่อนั่นเองถ้าคุณคิดว่าจะทำสิ่งนี้นะมันอักพิพันธ์ไปได้กำลังจะบอกว่าจะมีทางออกที่ดีถ้าเราไปแพ้เราไม่เดินต่อเนี่ยติดลบหรือพ่ายแพ้ตั้งแต่แรกบ้านยังไม่ถึงกับโดนยึดนะครับแต่ว่าถูกนะโทรมาเช็คโทรมาถามโทรมาใครควรจากสถาบันการเงินนะครับนั่นแหละก็จะกวนจิตกวนใจหน่อยนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นเลยครับคุณวาสนายังไงก็เอาใจช่วยนะครับให้ผ่านให้ดีครับใช่ค่ะท่านถัดไปค่ะคุณสุภโชคอภิชาติสิรินะคะเลขที่บ้าน211/33ครับบอกว่าเจ้าที่กุมารทองห้องพระที่บ้านเป็นอย่างไรบูชาพระอะไรดีครับครูครับกุมารทองเนี่ยนะหลังๆเนี่ยผมบอกแล้วว่ามีโอกาสได้ขอเทียบเชิญจากทีมงานนิดนึงสิ่งที่อยากจะให้คุณได้เสริมเติมเต็มคือพระพิริวลีมหาลาภนะครับในระยะเวลาใกล้อาจจะศักราชใหม่นะกำลังจะมาหรือว่าปีเก่านะก็ยังไม่ผ่านพ้นเนี่ยเป็นรอยต่อที่ดีบูชาพระศิวลีและตรวจพระถาพระศิวลีเป็นมงคลเป็นชีวิตเป็นโชคลาภให้คุณนะใช้พระถานะชาลิติปฏิทิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยนะชาลิตินะสุภโชคเสริมไว้นิดนึงในช่วงนี้นะครับครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์มาที่สายผู้โชคดีทางบ้านที่ส่งเอเวสมานะครับแล้วถูกคัดเลือกครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
เพื่อนยังไม่มีอะค่ะโอ้มีค่าเหลือเกินนะครับวันนี้ที่ได้โทรมานะครับค่ะครับผมค่ะเชิญค่ะคำถามอยากทราบว่าอนาคตอะค่ะครับคือจะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้บ้านที่เช่าตอนนี้คือเช่าก็อยู่อะครับบ้านเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้มีไหมคะอาจารย์อ๋อครับโอเคนะคุณอัญมณีคุณฟังอย่างนึงจริงๆเราก็มีแรงพยายามนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเตรียมพร้อมหลากหลายอย่างแต่พอจะถึงฝันก็มีเหตุปัจจุบันทันด่วนให้เลิกรางกลางคันบ่อยๆใช่ไหมครับเขาบอกอุปสรรคมาพอละพอเวลาหักลำเรือปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณคาดไว้คือเราต้องสู้ด้วยเราแต่คนไม่ค่อยช่วยคุณอะนะฮะไปหาพี่ก็ไม่ได้อะน้องก็ไม่มีสุดท้ายต้องพึ่งลำแข้งแรงกายตัวเองปีนี้ไม่มีแต่ปีหน้ายังมีหวังมีหวังเดือนไหนฟังนะพฤษภามิถุนารอบปีหน้าเด่นชัดเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเข้มข้นมากนะครับน่าจะมีนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะกับค่ะแล้วถามนิดนึงว่าแล้วอย่างบ้านที่อยู่ปัจจุบันเป็นไงบ้างบ้านเลขที่อะไรนะบ้านเลขที่อะไรนะครับบ้านเลขที่506/4ค่ะ506/4ค่ะบ้านนี้เหมาะแก่การเจรจานะฮะค้าขายส่งได้เป็นคนกลางเขาดีแต่ไม่ยกเว้นเรื่องงานประจำทำไม่ได้คืออันนี้ไม่ดีครับคุณทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจหรือครับนะฮะอ๋อมีแต่แฟนทำอะค่ะอ๋อไม่เอาก็แฟนนั่นแหละแฟนก็อยู่อาศัยที่บ้านนี้ใช่ไหมนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคคือเน้นทำธุรกิจนะฮะเน้นเดินทางดีแต่ว่าถ้าจะเป็นลูกน้องใครบ้านนี้ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเพราะเหตุว่านะฮะอ่อนธาตุลมนะฮะธาตุลมก็คือเลขตรงเนี้ยมันเป็นเลขที่เกื้อกูลแล้วก็ส่งเสริมได้เลขพวกนี้ชอบเดินทางนะครับไม่อยู่กับที่หรอครับนะจะเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะครับจะดีๆเขาไม่อยู่เป็นที่นะฮะการเจรจามีลูกค้าก็ทั่วไปครับมันไม่อยู่กับฮะครับไอ้เราก็อยู่นะอยู่เบื้องหลังไงเนี่ยแต่ว่าถ้าจะทำธุรกิจจริงๆห้ามเป็นลูกน้องใครเป็นเจ้าของทำงานกิจการส่วนตัวไฟเขียวไปได้สวยครับนะเป็นอย่างนั้นครับนั่นแหละฮะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วมั้งคะที่ว่าเป็นบูชาพระศรีวิลีกับอาจารย์มาอ๋อสาธุนะครับค่ะดีใจมากดีใจมากแบบได้เจออาจารย์แบบครับไม่ถึงว่าจะมีโอกาสได้เจออะค่ะก็ขอแสดงความขอบคุณและยินดีด้วยนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะถวายน้ำผึ้งด้วยนะฮะหนึ่งถ้วยตะไลหรือถ้วยเล็กๆอะครับค่ะนะครับค่ะอาจารย์แล้วดวงการเงินจะดีไหมคะการเงินตอนนี้ไม่ค่อยตึงเครียดช่วงเดือนนี้นะครับเดือนกันยาทั้งเดือนแล้วก็พอผ่านพ้นตุลานี้โอเคแล้วนะครับดีขึ้นเหมือนเราต้องเตรียมพร้อมอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่าทางเข้ามาทางเดียวแต่ทางออกเยอะแยะเลยนะครับใช่ค่ะเข้ามาทางเดียวจะออกครับเดี๋ยวแต่ก็มีให้ออกนะฮะมันไม่เขาว่ารวยไม่ทนจนไม่นานนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังไปได้ต่อแต่รอบปีหน้าลุ้นไว้นะฮะที่อยู่อาศัยการเงินต่างๆมักจะเข้ามาช่วงรอบปีหน้านะกลางๆเดือนและกลางๆปีขออภัยนะฮะช่วงนั้นเลยถามนิดนึงว่าเรามีเกณฑ์เดินทางนอกไหมคะเดินไปต่อตัวเราอะนะตัวคุณนะถ้าตัวแฟนเนี่ยโอเคเขาเดินทางอยู่แล้วตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่เดินทางแล้วก็ไม่ใช่ระยะยาวนะฮะไปกลับนะครับมีนะครับแต่ว่าก็เหมือนว่าเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางมีบ้างเพราะว่าบ้านนี้มึงไม่ค่อยอยู่กับที่อยู่แล้วนะฮะเหมือนอยู่นี่นะแต่หัวใจไปที่อื่นแล้วนะครับก็เวียนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยปวดล้อด้วยอ่ะนะคะก็ยังไงก็ตามคุณขอบคุณอันคุณอัญมณีด้วยนะที่เชิญชวนมาสร้างกุศลร่วมกันอีกนะคะในครั้งหน้าค่ะท่านพอดีหมอวันก่อนนี้สื่อจะอินบ็อกซ์อาจารย์ถามเรื่ององค์เจ้าองค์องคูอะค่ะองคูประกรรมช้างใช่ครับกับแค่สลักไม่ได้ค่อยกล้าอินบ็อกซ์แต่ว่าคือโอนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยสาธุครับแจ้งทีมงานด้วยแจ้งทีมงานด้วยนะฮะครับนะฮะได้โอนไปแล้วอะไรนะอรสาสิบปีครูอะค่ะเข้าไปเขาช่วยแจ้งให้นิดนึงเกรงใจอาจารย์เลยไม่ค่อยกล้าพิมพ์อะไรในข้อความเห็นอ๋อพิมพ์ได้ครับนะฮะคือศูนย์กลางเราก็คือมิลเลอร์เคลื่อนแชนแนลนะครับแล้วก็มูลนิธิสาธรรมแจ้งเข้าไปได้แล้วพี่ก็ว่าได้ยินดีครับไปแจ้งคนมั้งเราไม่กล้าไปแจ้งทางอาจารย์อ๋อแจ้งได้ครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะมารับด้วยตัวเองนะฮะมีโอกาสก็มาร่วมงานไหว้ครูด้วยนะครับแต่ว่าเดือนหน้าที่อาจารย์บอกว่ามีวันไหว้ครูใช่ไหมคะเรียนเชิญด้วยนะครับทีมงานเขาเวลาว่าลงทะเบียนเพราะว่าวันนั้นที่เจออาจารย์ที่ไปหาอาจารย์นะใช่ครับจำได้เลยขอเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์จำได้ใช่ไหมจำได้จำได้นะครับจำแม่นเลยฮะสิบประจักษ์ครับสิทธิ์มีครูแล้วตอนนี้นะครับสิทธิ์มีครูต้องมาไหว้ครูกันนะครับดีใจมากและปากพูดมากคือนั้นนอนไม่หลับเลยแบบตอนนั้นเริ่มรู้จักรายการอาจารย์เนี่ยค่ะสมัยต้องเหม่งจ่ายแล้วค่ะโอ้อยู่นานนะจำได้ไหมเหม่งจ่ายไม่ทันเขา
ตามประจานมานานมากแล้วเราไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะได้เจอแล้วเราจะได้ไปรับพระกับมือท่านอ๋อปลื้มใจเลยเนาะผมก็ดีใจนะฮะเจอแฟนรายการใหม่แล้วก็มีจิตใจอันเป็นกุศลตลอดเนี่ยฮะครับดีใจมากครับเช่นเดียวกันครับค่ะวันไหว้ครูขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ชมรายการสวัสดีครับแล้วเจอกันครับอ๋อก็เป็นแล้วปลื้มใจรายการที่น่ารักค่ะโอ้ติดตามมานานเหมือนกันนะอาจารย์ครับวันนี้คนน่ารักมาจัดรายการหรือเปล่านะคนอะไรมาหนูรู้สึกวันนี้หนูแบบว่าโชคดีมากนะที่ได้มาเจออาจารย์ในรายการนะครับเห็นในจอแก้วแล้วก็จะมีในจอของครอบครัวมิราเคิลอีกนะครับมาเรามาต่อกันที่ SMS นะคะอาจารย์จากคุณอะไรฮะภรินดานะคะเกิดอีกแล้วค่ะอาจารย์บ้านเลขที่เกิดบ้านนี้หรือเปล่าเกิดบ้านนี้นะคะบ้านเลขที่95/249นะคะบ้านนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วดีไหมคะอยู่แล้วรวยอยู่แล้วรวยเหรอคะแต่หนูจดเป็นป้ายหน้าบ้านมั้ยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นฐานของเดิมของเขามีฐานอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าเราเสริมอีกนิดนึงเจ้าที่เจ้าทางภพภูมิเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเอื้ออำนวยอยู่แล้วบ้านนี้ถ้าได้ปฏิบัติทำการเงินการทองจะคล่องขึ้นซึ่งคุณเองก็ทำนะฮะแต่นั้นจะว่างเว้นนะทำต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงนี้รอยรั่วรอยร้าวรอยแตกเรื่องการเงินมันเป็นเพียงแค่โอกาสที่จะมีแต่สุดท้ายผ่านได้ครับนะฮะถ้าทะลินดานะครับเชื่อว่าของคุณเนี่ยยังผ่านได้กับบ้านนี้ยังถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณนายเพลินสุขมูลนะคะ บ้านเลขที่ 86/2 นะคะอยากจะถามเรื่องของดวงชะตาโชคลาภและการงานการดำเนินชีวิตแบบไหนดีครับครับการดำเนินชีวิตนะฮะเอามาตรงพูดถึงเรื่องราวของการดำเนินชีวิตก่อนหลักการคิดดีทำดีมีชัยไปฝากครึ่งกับชีวิตแล้วพยายามนะฮะเสียสละให้มากนะฮะยิ้มให้มากนะครับส่วนเรื่องราวของดวงเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานเรื่องของการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวหนุนนำหนุนเนื่องนะครับให้บ้านที่ 86/2 เนี่ยรื่นไหลเรื่องการเงินได้ดีเชื่อว่าคุณเพลินเองคุณก็เชื่อนะเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าถ้าจะบูชาพระมรรคูพ่อแก่อีกสักองค์นึงไว้ในบ้านขึ้นไปสีบักชามสักคู่นึงสิ่งต่างๆเนี่ยจะทำให้สีกุรุเทพครูบาอาจารย์นามปกปักรักษาและอภิบาลคุณแล้วอย่าลืมนะฮะในการสร้างบารมีร่วมกับองค์เทพองค์ธรรมเนี่ยเราควรจะปฏิบัติทำเจริญสมาธิให้ควบคู่กันไปสิ่งต่างจะทำให้คุณเพลินสุขบุญนะฮะแล้วก็สุขขมูลอยู่กับทรัพย์ครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับเหรียญช้าง3เสียรออมทรัพย์เศรษฐีนะคะจากหมู่บ้านช้างนะคะจังหวัดสุรินทร์3รางวัลนะคะก็พิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606ผู้โชคดี3ท่านนะคะประกาศท้ายรายการช่วงหน้าเราก็พูดคุยกันต่อนะคะ024960493 024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ HJ นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับผม